ของเพดานนี้ในสหรัฐตอนนี้ก็ยังหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทางด้านของฟิตเบรตติ้งออกมาเตือนค่ะว่าสหรัฐเนี่ยอาจถูกลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือนะคะหากว่าไม่สามารถขยายเพดานนี้ได้ทันกําหนดเวลานี้นะคะโดยที่ทางฟิตเบรตติ้งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะแจ้งเตือนไปยังสหรัฐว่าปัญหาในการเจรจาเรื่องของการขยายเพดานนี้ของสหรัฐที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงในเร็ววันเนี่ยเสี่ยงที่จะทําให้อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐนั้นลดลง ปัจจุบันเรตติ้งความน่าเชื่อถือของสหรัฐอยู่ที่ Triple A ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนะคะแต่ว่า Fit р е й ติ้งแจ้งว่าขณะนี้สหรัฐกำลังถูกจับตาดูว่าเรตติ้งมีแนวโน้มในทางลบสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งอขัดขวางการบรรลุข้อมติในการเพิ่มหรือว่าระงับเพดานหนี้ของสหรัฐก่อนหนมิถุนายนนี้นะคะ ทางฟิสเทรดติงอ้างว่ามีการคาดนะคะว่าจะมีการบรรลุความตกลงเกี่ยวกับเพดานเงินกู้ได้ก่อนวันดังกล่าวแต่ก็เชื่อว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เพดานนี้จะไม่เพิ่มหรือว่าถูกระงับก่อนวันที่หนึ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลอาจเริ่มพลาดการชําระภาระผูกพันบางส่วนก็คือหมายความว่าอาจจะทําให้สหรัฐเนี่ยมีการผิดนัดชําระหนี้เป็นครั้งแรกได้นะคะ ทางานของลิลี่อดัมโคสกกระทรวงการคลังสหรัฐออกถแถลงการค่ะว่าคําเตือนของฟิตรตติ้งเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่สภาคองเกรสจะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลง2องพักอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มหรือว่าระง,งับเพดานหนี้และหลีกเลี่ยงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเราเช่นเดียวกันกับทำเนียบขาวที่ออกข้อเรียกร้องให้พรรครีพับป,ปิกันมีเหตุผลมากกว่านี้โดยท่าทแถลงของทำเนียบขาวย้ำนะคะว่านี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่ทางเลือกและเป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบทุกคนก็เข้าใจดีและมันตอกย้ำถึงความจําเป็นที่สภาคองเกรสเองต้องผ่านข้อตกลงสองฝ่ายที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้นะคะ มาดูต่อกันที่เศรษฐกิจของเยอรมน,นีนะคะประเทศที่ถือว่ามีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศยุโรปค่ะณตอนนี้เขาเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วภาวะถดถอยที่ว่ามองไปที่ GDP ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจของเยอรมน,นีนะคะถ้าไปดู3เดือนแรกของปี66คดตัวลงเมื่อไปเทียบกับ3เดือนก่อนหน้าค่ะ สำนักงานสถิติของเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลนะคะว่า GDP ของเยอรมนีลดลง0.3ในไตรามาสแรกของปีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขประมาณการครั้งที่2หลังจากที่ตัวเลข GDP ของเยอรมนีในไตรามาส4ีของปี2565ก็ลดลงไปแล้ว0.5ขณะที่คําจำกัดความของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นหลังพบว่าการหดตัวของ GDP 2ไตรมาสต,ติดต่อ,อก,กัน ดังนั้นเมื่อ g d p ไตรมาสแรกของเยอรมน,นีในปี66ล่วงลงติดต่อการจากไตรมาสสุดท้ายของปีผ่านมาก็เลยทำให้เยอรมน,นีเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเป็นทางการการบริโภคภาคครัวเรือนก็ลดลง1.2%จากไตรมาสต่อไตรมาสในขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลก็ลดลงอย่างมากถึง4.9%ในไตรมาสล่าสุดนี้ อย่างไรก็ดีค่ะมีข้อมูลที่พอจะทำให้เกิดความหวังได้นะคะเมื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้หลังจากตัวเลขการลงทุนค่อนข้างอ่อนแอครึ่งปีหลังของปี6.5การลงทุนในเครื่องจักรอุป,ปกรณ์เพิ่มขึ้น3.2%และการลงทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น3.9%ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น0.4%และการนำเข้าเนี่ยลดลง0.9% ธนาคารชาติของเยอรมันคาดการ์ค่ะว่าเศรษฐกิจจะเติบโตปานกลางในไตรมาสที่2จากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการฟื้นตัวของการบริโภคในครัวเรือนที่ซบเซาและก่อสร้างที่ตกตำ่ำหลังรายงานการถดถอยของเศรษฐกิจเยอรมันถูกเผยแพร่ออกไปนะคะค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงทันทีหรือว่าลดลง0.2มาแตะระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนที่1.07ดอลลาร์ต่อยูโรเลยค่ะ ส่วนในอินเดียนะคะตอนนี้ประสบกับปัญหาราคานมพุ่งสูงค่ะสูงถึง15เลยนะคะในช่วง15เดือนที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของผลพวงจากซัพพลายเชนอาหารโลกที่แพงขึ้นด้วยทีนี้นะคะทางอินเดียเองถือว่าเป็นประเทศศูนย์กลางการผลิตนมรายใหญ่ของโลกค่ะ RS ร์เอโถทีอดีตกรรมการผู้จัดการบูริทิสหกกรตลาดนมคุชราชเปิดเผยนะคะ15เ mm hmm. ดือนที่ผ่านมาราคานมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมเพิ่มสูงขึ้นประมาณ14-15%เปเพราะว่าราคาอาหารสัตว์เนี่ยแพงขึ้นมีโรควัวบ,บ้าระบาดแล้วก็ความต้องการไอศครีมก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันราคานมในอินเดียตอนนี้เพิ่มขึ้นจาก46รูปีต่ตอลิตรเพิ่มขึ้นมาเป็น53รูปีต่อลิตร หรือว่ารา,ราวๆ19ถึง22บาทต่อลิตรนะคะซึ่งก็เพิ่มมาตั้งแต่พฤศจิกายน64มาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม คาะของคณะกรรมการพัฒนาการโครนมแห่งชาติค่ะ mm. เปิดเผยว่าอาหารวัวผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดข้าวสาลีข้าวทั่วไปแล้วก็ข้าวโอ๊ตรวมถึงธัญพืชอื่นๆซึ่งพวกธัญพืชเหล่านีน้มีราคาแพงขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็ยังคงมีราคาแพงในปัจจุบันนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากสงครามในยูเครนด้วยที่เป็นสาเหตุทําให้ต้นทุนอาหารวัวแพงขึ้นจนราคานมก็พุ่งสูงตามไปนอกจากนี้เกษตร เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวค่ะก็แบกรับต้นทุนค่าขนส่งค่าเก็บรักษาและค่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามๆกันไปแต่ว่าทางโสีก็คาดว่าราคานมในอินเดียตอนนี้จะลดลงนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเทศกาลแห่งแสงสว่างที่เรียกว่าดิวาลี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อะค่ะเนื่องจากไฮไลท์ของงานนี้ก็คือขนมหวานส่วนใหญ่ทําจากนมแป้งเนยกีและก็น้ําตาลหลักจากนั้นราคานมอาจจะลดลงประมาณ2-3รูปีต่อลิตรเหลือประมาณ50รูปีต่อลิตรหรือว่าประมาณ2 0บาทต่อลิตรน,นะคะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดผ่านช่วงเทศกาลนี้ไปได้เนี่ยก็น่าจะลดลงแล้วโดยที่อินเดียเองก็ถือว่าครองสัดส่วนผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกถึง22%รองจากสหรัฐจีนปากีสถานและก็บราซิลค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศ ผู้ผลิตนมรายใหญ่ของโลกเลยนะคะ,คะมาต่อกันที่การประชุมโอเปกพัสค่ะจะมีขึ้นวันที่4มิถุนายนนะคะแล้วก็คาดการว่าในการประชุมครั้งนี้น่าจะมีการพูดถึงการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงค่ะอเล็กซานเดอร์นวักลองนางยมตรีรัสเซียนะคะได้เปิดเผยค่ะว่ารัสเซียจะไม่สนุนนะคะการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติม,ตมในการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามันโอเปกและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพัสในวันที่4มิถุนายน โดยระบุเขาว่าไม่คิดว่าเราจะต้องดําเนินการมาตรการใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาสมาชิกบางประเทศเพิ่งประกาศปรับลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจการประชุมเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะซาอุนะคะประกาศปรับลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจจํานวน5 0 0 0 0นบาร์เรลต่อวนันขณะที่โอเปกก็ยืนยันตามมาติในเดือนตุลาคมปี65าค่ะว่าการปร,ปรับลดกําลังการผลิตสองล้านบาร์เรลจนถึงสิ้นปี2566นี้ค่ะ คุณผู้ชมไปดูแหล่งซื้อทองคําใหญ่ที่สุดของรัสเซียหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากที่รัสเซียเนี่ยโดนมาตรการคว่ำบาตรนะคะก็เลยหลายคนตั้งคําถามว่าแล้วรัสเซียมีรายได้หรือว่ามีแหล่งรายได้จากที่ไหนบ้างหนึ่งในนั้นก็คือการขายทองคําค่ะโดยที่มีรายงานจาก,กาศุลกากรรัสเซียนะคะบ่งชี้ว่ารัสเซียได้ขนทองคําออกนอกประเทศเกือบ1,000พันครั้งนับตั้งแต่ที่มีสงครามเริ่มขึ้น ซ,ซ,ซึ่งมีการส่งไปยังประเทศหนึ่งในอ่าวอาหรับแล้วก็มีข้อมูลว่าได้นําเข้าทองคํารัเสเซียไปถึง75.7ตันมูลค่ากว่า4,300ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจาก1.3ตันในปี2,564แล้วก็เปิดเผยมาว่าที่บอกเป็นหนึ่งในอ่าวอาหรับเนี่ยคือบอกว่าคือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE ที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทองคํารัเสเซียที่สําคัญ ส่วนจีนกับทูเคียเป็นแหล่งทองคําเป็นแหล่งค้าทองคําของรัเสเซียรองลงมานะคะโดยนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์65ถึง3ม,มีนาคม66ก็มีการนําเข้ามาประมาณ20ตันต่อครั้งแค่เฉพาะ3ประเทศที่กล่าวมานีเนี่ยพบว่า UAE นําเข้าทองคํารัเสเซียคิดเป็น99.8%ของการส่งออกทองคํารัเสเซียทั้งหมด ทีนี้ปกติแล้วถ้าเกิดไปดูอะค่ะทองคำรัสเซียถูกส่งไปขายที่อังกฤษด้วยนะคะได้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าและจัดเก็บทองคำแห่งใหญ่ในยุโรปและเป็นของโลกด้วยแต่ว่าตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะอังกฤษสหภาพยุโรปสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นสั่งห้ามนำเข้าทองคำแท่งทั้งหมดจากรัสเซีย แต่ก็มีข้อมูลการส่งออกทองคําของรัเสเซียที่แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตทองคํารัเสเซียพบตลาดใหม่อย่างรวดเร็วนะคะในประเทศที่ไม่ได้มีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียอย่างเช่นอาหรับเอมิเรตส์ทูเคียแล้วก็จีน โดยที่หลุยมาเชลค่ะผู้เชี่ยวชาญการจัดหาทองคำจาก Organization for Economic Cooperation and Development ก็บอกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันที่ทองคำรัเสเซียจะถูกหลอมแล้วก็หลอกขึ้นใหม่แล้วก็ส่งไปสู่ตลาดสหรัฐแล้วก็ยุโรปโดยกำหนดมีการต้นกำเนิดผลิตทองคำแท่งใหม่ครั้งนี้ก็คือจะปกปิดไว้หมายความว่า เป็นไปได้ที่ว่าทั้ง UAE ทั้งจีนทั้งทูเคียเนี่ยพอซื้อทองคําจากรัสเซียไปถึงแม้ว่าทางชาติตะวันตกบอกจะคว่ำบาตรก็จริงแต่ชาติเหล่านี้สาประเทศนี้อาจจะมีการหลอมใหม่ก็ได้หลอมแล้วไปขายใหม่เหมือนที่อินเดียซื้อน้ํามันใช่ไหมคะ,ะอินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียมาแล้วก็ไปขายให้กับยุโรปประมาณนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของออหลุยมาแชลนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดทองคํารัสเซียมีการเอาเข้ามาแล้วก็มาหลอมใหม่โดยโรงงานผลิตทองคําในท้องถิ่น จัดหาโดยธนาคารหรือว่าผู้ค้าในท้องถิ่นแล้วขายต่อในตลาดเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงเหมือนกันและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าจะต้องดําเนินการตรวจสอบสถานะเพื่อผู้ซื้อปลายทางจะได้แน่ใจว่าพวกเขาเคารพการคว่ำบาตรแต่อย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการทองคําแท่งรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอเมเิเรตสออกมายืนยันนะคะว่ารัฐดําเนินการด้วยกระบวนการที่ชัดเจนที่สําคัญคือทาง UAE เนี่ยยังคงทําการค้าอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับพันธมิตรระหว่างประเทศโดยเป็นไปตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่กําหนดโดยสหรประชาชาติซึ่งสหร สหรัฐก็เตือนเพียงประเทศต่างๆซึ่งก็รวมถึงสหรัฐอาหรับเอเมิเรตและก็ทูเคียว่าอาจจะสูญเสียโอกาสการเข้าถึงตลาดในกลุ่มประเทศ G7 หากว่ายังทําธุรกิจกับหน่วยงานที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรอยู่แต่ก็มีข้อมูลว่าพอไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าการที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตทำแบบนี้เป็นการละเมิดการคว่ำบาตรแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้มีข้อมูลศสร,รีการกรรัสเซียค่ะที่เปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นว่ารัสเซียส่งออกทองคําไป116.3ตัน ระหว่างช่วงกุมภาพันธ์65จนถึง3มีนาคมปีนี้ถึงแม้ว่าที่ปรึกษาของบริษัทเม t ชลโฟกัสมีการประเมินว่ารัเสเซียเนี่ยผลิตทองคำได้325ตันในปี65นี้ก็ตามแต่ว่าการขนส่งทองคำของรัเสเซียไปยังจีนส่วนใหญ่ก็มีการส่งไปที่ฮ่องกงนะคะโดยกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับรัเสเซียไม่อาจมีสิ่งใดรบกวนหรือการบีบบังคับจากบุคคลที่3ได้ค่ะ มาต่อกันที่เกาหลีใต้นะคะล่าสุดสามารถปล่อยจรวดเข้าสู่อวกาศได้เป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็แพลนด้วยค่ะว่าจะปล่อยจรวดไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี2032ค่ะเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จในการปล่อยจรวดนูรีค่ะที่ผลิตขึ้นเองในประเทศเป็นครั้งที่3 <c oughs> หลังจากที่มีความพยายามดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปเมื่อวันก่อนหน้าเนื่องจากว่าณตอนนั้นเกิดเหตุข,ขัดข้องก่อนปล่อยจรวดออกจากฐาน จรวดนูรีเป็นจรวด3ขั้นค่ะซึ่งมีความสูงมากกว่า47เมตรมีน้ำหนัก200ตันนะคะได้พุ่งทยานออกจากศูนย์อวกาศนาโรซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศค่ะปรากฏการนะคะปรากฏกลุ่มควันสีขาวที่พวยพุ่งอย่างภาพที่เห็นค่ะออกจากเครื่องยนต์ของจรวดโดยมีรายงานค่ะว่าการบินเนี่ยเป็นไปอย่างปกติค่ะโดย5นาทีหลังจากที่จรวดออกจากฐานสู่ระดับความสูง300กิโลเมตร ได้มีการยืนยันว่าได้แยกส่วนของจรวดขั้นที่2อ,ออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะขณะที่ดาวเทียมทั้ง8ดวงที่นูรีบรรทุกอยู่ก็สามารถแยกตัวออกจากกันได้สําเร็จค่ะสถาบันวิจัยการบินอวกาสศสหรัฐเกาหลีเองระบุค่ะว่าดาวเทียมดังกล่าวนะคะมีชื่อว่า n e s t u s 2ค่ะซึ่งมีน้ำหนัก179.9กิโลกร,รมัมได้ถูกพัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี ถูกนำขึ้นสู่วงคอจรที่ระดับความสูง550กิโลเมตรอีชางหุนสัตราจารย์ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศได้เปิดเผยค่ะว่านี่ถือว่าเป็นความสำเร็จจากการปล่อยจรวดครั้งที่3เป็นการบอกว่าเกาหลีใต้สามารถส่งยานที่ผลิตขึ้นเองและชมการปล่อยจรวดด้วยความตื่นตันใจ เกาหลีใต้มีการวางแผนที่จะปฏิบัติการทางอาวกาศอย่างมุ่งมั่นค่ะซึ่งรวมไปถึงจะส่งยานอาวกาศลงไปจอดบนดวงจันทร์ภายในปี2032และดาวอังคารภายในปี2045ขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นและอินเดียล้วนก็มีโครงการด้านอาวกาศขั้นสูงรวมไปถึงเกาหลีเหนือด้วยค่ะเพื่อนบ้านของเกาหลีใต้ที่มีความระหองระแหงการก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ต้องการขยายความสามารถในการปล่อยดาวเทียมของตนเองค่ะ ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store